ก็จะอยู่ในบ้านเพราะว่าจะมักผมอะไรให้ลูกสาวเงี้ยค่ะแล้วก็สัก8โมงก็จะมาตรงนี้เพราะว่าจะเหยียบแล้วทีนี้เราก็รู้ว่าใครเอาน้ำมาอกก้มดูมันไม่ใช่น้ำไงพี่มันน่ะเป็นขี้อ่ะไม่ใช่น้ำแล้วทีนี้ก็เลยต้องเดินไปเอาเงี้ยเหยียบกระโดดขาเดียวเข้าไปล้างในห้องน้ำแล้วก็แล้วมันจะตอนเราเดินมาอย่างเงี้ยเราก็จะติดเดินมาปิดไฟตรงนี้นะคะแต่ประตูมันเปิดประมาณนี้ก็คิดอยู่ว่าสงสัยคงลงมาแล้วตอนเราจะเดินอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคือมันเต็มเต็มพี่ก็เลยได้กระโดดไปดูยืนตรงเขายืนตรงนี้เนี้ยแล้วเขาก็ถ่ายออกมาถ้าพี่ดูสังเกตดูในกล้องมันเห็นเลยว่าออกมาเนี้ยมันเป็นบ้านไม้แล้วพี่เขาก็บางทีเอาอะไรที่ดูก็เข้าไปในนี้อย่างเงี้ยเก็บได้อยู่มันยังมีร่องรอยอยู่นะแม่ก็แผ่นแสงมันก็คงเอามือเท้านี้แหละเหมือนที่เช่ทำงานเพิ่งเห็นเนี่ยเดี๋ยวผมแบบห้องน้ำตรงนี้แน่นอนนี่ก็ยังไม่มาเดี๋ยวมาพื้นเห็นเลยครับไม่รู้หรอกคิดว่าลูกค้าข้างบนเดินลงมาจะกินข้าวแล้วท้องเสียก็เลยเดินกลับขึ้นไปเปิดประตูแง้มไว้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนเช้าเลยค่ะตั้งใจส่วนใหญ่ประมาณ8โมงจะเข้ามาที่ตรงนี้นะคะก็คือให้ลูกค้ามาเตรียมอาหารเช้าให้ลูกค้าแล้วก็จะเดินเข้าไปปิดไฟตรงห้องนี้ก็จะเปิดเข้าไปปิดไฟพอดีเดินเข้าไปจะเดินเข้าไปเงี้ยค่ะเหยียบขี้ที่อยู่ที่พื้นเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องเดินไปล้างเท้าพอเดินไปล้างเท้าแต่ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำคิดว่าเป็นลูกค้าที่อยู่พักที่นี่แล้วท้องเสียเดินลงมาจะกินอาหารเช้าแล้วก็กลับขึ้นไปในห้องก็กลัวว่าข้างบนน่ะจะมีเลอะตามลายทางก็เดินขึ้นไปดูข้างบนตามบันไดอีกก็ปรากฏว่าไม่มีก็เลยอ่ะก็ต้องมานั่งเก็บก่อนเพราะว่าเราก็กลัวเดี๋ยวมีคนมาเห็นมันก็จะดูไม่ดีมันก็มีกลิ่นด้วยเนี่ยค่ะแล้วพอเก็บตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็เดินขึ้นไปดูข้างบนอีกเพราะมันยังมีกลิ่นก็เดินหาก็ไปเรียกแม่มาดูว่าแม่มาดูนี่ทำไมมันอะไรเนี่ยใครมาขี้ไว้ตั้งแต่เช้าอย่างเงี้ยไม่เคยเจออะไรแบบนี้ก็มาดูกับแม่แล้วก็เดินหากันก้มไปดูใต้ห้องบันไดปรากฏว่าทิ้งทั้งกางเกงทิ้งทั้งถุงเท้าก็เข้าใจว่าน่าจะเอามาเช็ดก้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดสีขาวแล้วก็ออกไปอย่างที่เราไปโพสนี่คือความตั้งใจเราคืออยากระบายใช่ค่ะอยากระบายเพราะมันไม่คิดว่าจะมีคนทำแบบนี้อย่างเงี้ยคือด้วยความที่เราก็ไม่เคยพบไม่เคยเจอเปิดมาปีนึงก็เจอมาหลายแบบนะคะแต่ว่าไม่เคยเจอในแบบที่แบบมาถ่ายทิ้งเอาไว้แล้วก็หนีไปแบบเนี้ยแล้วก็ถ่ายทิ้งไว้กลางบ้านของเราแบบเนี้ยแล้วต้องให้เรามานั่งเช็ดนะพี่มันไม่ไหวจริงๆอะค่ะแล้วอย่างที่จริงห้องน้ำก็มีของเราก็เปิดอยู่ข้างหน้าเปิดอยู่ข้างหน้าแต่เขาอาจจะไม่ทันได้เห็นแต่จริงๆก็คือโรงแรมก็มีอ่ะพี่ก็ควรที่จะแบบไปที่โรงแรมก็ได้เพราะนี่มันเป็นบ้านเนาะบางทีมันอาจจะไม่สะดวกสำหรับเขาแต่ถ้าโรงแรมมันยังไงมันต้องมีคนตลอดเขาน่าจะคิดแบบนั้นไงแต่มันเขาก็วิ่งเลือกเข้ามาที่จะเข้าที่นี่แล้วก็แล้วจริงๆถึงสมมติว่ามีคนมาขอใช้ห้องน้ำปกติให้ค่ะเราก็ไม่เคยขัดข้องใช่ค่ะให้ค่ะก็คือไม่ว่ากันนะคะท้องเสียหรืออะไรเงี้ยเราเข้าใจเป็นเหตุสุดวิสัยแต่การที่คุณจะมาทำแบบนี้ในบ้านของคนอื่นในเวลาที่เขาไม่อยู่แบบเนี้ยคุณควรจะมี
จิตสำนึกสักนิดนึงควรจะช่วยเก็บหรืออะไรก็ได้รู้ว่ามันอาจจะมีอายอะค่ะอายแหละแต่ว่าบางทีคือมันก็ไม่ควรที่จะต้องให้เรามาเก็บอย่างเงี้ยมันน่าอายกว่าไหมที่ว่าเนี่ยเหยียบแล้วอะพี่มันน่าอายกว่าไหมที่เราจะต้องมาดูกล้องวงจรปิดแล้วเห็นหน้าเขาเต็มๆแบบเนี้ยอย่างเงี้ยมันน่าอายกว่า